สภานิติบัญญัติแห่งชาติถแถลงข่าวจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญ,ญญัติแห่งชาติในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุ5รอบ2เมษายน2558 พร้อมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระการุณอุ่นกล้าวชาวสยามด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์นานาประการพร้อมกันนี้ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนมอบให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปแจกให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมถึงห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดรประชาชนทั่วประเทศเพื่อสืบสารแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ได้โอกาส ให้มีความพร้อมมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศอีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนจากพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างพลเมืองดีพร้อมได้จัดโครงการเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเพื่อคัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศรับเข็มต้นแบบและใบประกาศเกียรติคุณประกาศผลการตัดสินวันที่22ตุลาคมนี้